พุทธคุณวางไว้กลางเกล้าเพื่อป้องกันเหล่าไพลินสิ้นทั้งหลายธรรมคุณทูลวางไว้กลางใจเพื่อช่วยให้หูทั่วถึงชั่วดีสังฆคุณทูลไว้ในชีวิตเพื่อช่วยฟิตฟดทุกเป็นสุขีด้วยบุญอภิวันอัญชลีสวัสดีโดยการนิรันเทินสิบนิ้วกราบแนบใต้ไหวสาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายที่มีโอกาสเปิดเครื่องรับฟังรายการเสียงธรรมก่อนรับถาดังสถานีวิทยุพุทธธรรมจริยธรรมวัดฝ่ายหินอำเภอเมืองเชียงใหม่ในเมตตาบารมีธรรมท่านพระครูสมุวิสุวัตวัดฝ่ายหินแห่งนี้ได้ถวายเวลาให้เก้ากับผมอาตมาภาพพระมหาประสิทธมาภินันโทเจ้าอาวาสวัดช้างกำน้อมนำเอารายการเสียงธรรมก่อนรับถามาอู้มาจ๋ามาอธาธิบายมาเป็นปฏิกะระตอบบุญแทนคุณเข้าน้ำเอสทาสาธุชนเฮาได้ยินได้ฟังเพื่อจะได้เป็นการพัฒนาตนตัวเฮาท่านทั้งหลายได้ทำตัวให้ถูกต้องท่องแท้ตามภาระหน้าที่เพราะทุกคนทุกท่านนั้นได้เกิดมาเป็นชาวพุทธมาพบพระพุทธศาสนากระทำบำเพ็ญคุณงามความดีตั้งอยู่ในหลักแห่งความถูกต้องมากกว่าถูกใจเพราะเฮาท่านทั้งหลายนั้นได้ถือว่าได้สะดุ้งตื่นมืนตาได้ทำคุณงามความดีได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าถูกใจได้หู้จักถูกได้หู้จักตัวเก่าเพราะฉะนั้นหู้จักตัวเองเพิ่นถึงบอกว่าเฮาท่านทั้งหลายนั่นได้เข้าถึงธรรมธรรมะก็ถึงคนคนถึงธรรมธรรมถึงคนผลจะเกิดสิ่งประเสริฐคือปัญญาคุณค่ายิ่งมันใคร่ควรทุกเวลาอย่าประวิงใจหยุดนิ่งสงบซึ้งจักถึงธรรมอันนี้เป็นสัจธรรมที่เพิ่นว่าไว้ก้อนไกลเอามาอู้ญาติโยมได้ฟังเพราะนั้นความเป็นคนพัฒนาตัวตนให้เป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ที่มนุษย์ที่สากลพอมนุษย์ที่ไหนในโลกก็เป็นมนุษย์เหมือนกันทั้งนั้นทุกคนฮักชีวิตฮักสุขเกลียดทุกข์กลัวต่อความตายมนุษย์ทุกคนล้วนเป็นเปื้อนเกิดเปื้อนแก่เปื้อนเจ็บเปื้อนตายอยู่ในกฎธรรมชาติอย่างเดียวกันความเป็นจริงสิ่งที่เป็นสากลทำเหตุปัจจัยอย่างใดเกิดผลโดยมาหรือเมื่อทำเหตุผลดีผลเมื่อทำเหตุผลดีผลดีก็เกิดบ่ว่าจะทำที่ไหนก็บ่แตกต่างกันนี่คือผลความนี่คือความเป็นสากลเป็นไปตามกฎธรรมชาติธรรมะก็เป็นความจริงตามธรรมชาติเช่นเดียวกันความเมตตาที่สากลก็คือความฮักที่หึงความฮักที่เคารพนับถือมากกว่าความฮักที่หึงหวงหวงแหนบ่มีพรมแดนเมตตาจึงสากลบ่เลือกกลุ่มและบ่เลือกกลุ่มเราและหากทำสามสิ่งนี้คือเป็นสากลบ่ได้สันติภาพแท้จริงก็บ่เกิดคือความเป็นมนุษย์ที่สากลความเป็นจริงที่สากลความเมตตาที่สากลเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการเสียงธรรมนะเสียงธรรมก่อนรับตาทุกคืนวันอังคารนั้นญาติโยมสาธุชนก็พยายามทำให้มันถูกต้องทำให้มันเข้าใจในหลักแห่งความถูกต้องทุกคนนั้นต้องมีการทำหน้าที่คือช่วยเหลือจุนเจือกันบอกว่าจะเป็นการตานนะการฮือตาการตาณะคือการฮือฮือเพื่อทำบุญกำจัดมัจฉริยะฮือเพื่อทำทุนสร้างบารมีทำฮือเพื่อทำคุณผู้ใหญ่ฮือแก่ผู้น้อย
ฮือเพื่อสนองคุณผู้น้อยฮือแก่ผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ฮือโดยบวังคุณเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากและก็ฮือโดยบ่ต้องลงทุนฮืออภัยฮือความฮักความเมตตาเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรรวมความว่าการฮือเป็นสิ่งสำคัญโลกต้องอาศัยตานะหรือตาลเป็นแม่บทแม่แบบในการดำเนินชีวิต 1. ทารกเกิดมาจะรอดพ้นจากภัยและจะเจริญวัยใหญ่โตได้ก็ต้องอาศัยการฮือของพ่อของแม่ของแม่ของพ่อ 2. สิทธิ์จะมีความเจริญก้าวหน้าในวิชาความรู้วิชาชีพปัญญาก็ต้องอาศัยการฮือของคุณครูของคณะคณาจารย์อุปัชฌาย์อาจารย์กัมมวาจาจารย์อนุสาวนาจารย์ศีลาจารย์ประธานศิลปวิทยาฮือฮู้ 3. ผู้น้อยจะรุ่งเรืองก้าวหน้าก็ต้องอาศัยการฮือของผู้ใหญ่ 4. เป็นคนเจ็บไข้ได้พยาธิจะมีพลานามัยและชีวิตยืนยาวต่อไปได้ก็เพราะอาศัยคุณแพทย์คุณหมอคุณพยาบาลช่วยกันดูแลเอาใจใส่โหอย่างอันก็ทำอย่างนี้โหอย่างอี้ก็ทำอย่างนั้นช่วยเหลือกันประยุงยื้อแย่งชุดกระชากเอาชีวิตฮือคนไข้ฮือพ้นจากการตายฮือน้อยที่สุดตายจ้าที่สุดว่าอันเถอะเนาะประการที่5ประเทศชาติจะอยู่รอดปลอดภัยก็เพราะการฮือของเราทหารนะและก็สังคมจะอยู่น่าอยู่จะสังคมจะมีสุขน่าอยู่น่าอาศัยในการเบียดเบียนก็เพราะว่าการฮือของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์คือตำรวจตรวจตรานะประการที่7ประชาชนจะฮู้จักบาปบุญคุณโทษฮู้จักละอายชั่วกลัวบาปตั้งตนอยู่ในคุณงามความดีก็เพราะว่าการฮือของคณะสงฆ์ประการที่8ประสบนิกรชาวไทยต้องอยู่ต่างก็อยู่เย็นจะอยู่สุขเย็นใจก็เพราะอาศัยพระมหากรุณาธิคุณและพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลทุกรัชกาลได้กระทำบำเพ็ญกันมาอันเนี้ยเมตตาดุจน้ำทิพย์ชโลมใจคือเฮาท่านทั้งหลายได้เข้าใจในสิ่งเหล่านี้นั่นถือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเข้าใจในสิ่งต่างๆในภายนอกเข้านะฮือภายนอกข้าวผ้ายาบ้านฮือภายในก็เมตตาเอื้ออารีเมตตาเอื้ออาทรหันใจฮืออภัยบ่หันแก่ตัวนะนี่คือการฮือศีลก็คือดีงามทำง่ายอยู่ง่ายแต่ไม่มักง่ายผูกใจมนุษย์สิ้นสุดปัญหาเย็นใจตลอดเวลาเพราะศีลทรงฮือสูงศีลปรุงฮือสวยศีลทำฮือรวยศีลช่วยฮือรอดนะศีลนำฮือรวยศีลช่วยฮือรอดอันนี้ก็เป็นสัจธรรมที่เป็นความจริงภาวนาก็คือมีปัญญาภาวนามีปัญญายอมรับความจริงภาวนามีปัญญาฮือนิ่งอยู่กับที่พัฒนาจิตอารมณ์ปัญญาอยู่เสมอประการที่3ภาวนามีปัญญากรุณามองโลกในแง่ดีภาวนามีปัญญาดำเนินชีวิตตามทางสายกลางคือพอดีพอเพียงและเพียงพอภาวนาทำฮือได้อานิสงส์คือใจสะอาดเวลาเจ้าใจขาวในเวลาเพลนใจเย็นๆในเวลาค่ำใจชุ่มฉ่ำในเวลาเมื่อคืนใจสดชื่นเวลาทำงานอันนี้คือทำฮือได้อานิสงส์เอาท่านทั้งหลายนั้นต้องทำความเข้าใจในการทำรักการทำความดีหนึ่งทำฮือเขาชอบชอบธรรมวินัยชอบด้วยกฎหมายชอบด้วยจารีตหีดหอยป่าเวณีพิธีกรรม 2. ทำให้เขาช่วยจริงใจฝึกฝนตนอดทนเสียสละ 3. ทำให้เขาเชิดก็คือขยันอดทนประหยัดซื่อสัตย์กตัญญู
สี่ทำให้เขาเชียบ่ให้เขาชังบ่ทำให้เขาแช่งบ่ทำดีใส่ตัวทำชั่วให้คนอื่นเพิ่นว่าทำใดไม่พินิจได้ความผิดเป็นกำไรทำไม่ทำเฝ้าแต่ฝันไม่มีวันจักสมใจผู้ใดไม่เฝ้าไม่ผู้ใดเฝ้าเกียจค้านอย่าหวังงานการสุขใสคนหมั่นเท่านั้นไซจะพึงได้การงานงามนะอันนี้เพิ่นว่าไว้ทำให้ท่านทั้งหลายได้คิดได้พิจารณาทุกคนทุกท่านมีสิ่งที่จะต้องทำก็คือความดีมีสิ่งที่จะต้องละคือความชั่วดีชั่วอยู่ที่ตัวเฮาทำสูงต่ำอยู่ที่เฮาทำตัวสัจธรรมความจริงทั้งหลายทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำความเข้าใจอย่างถูกต้องท่องแท้สมคุณสมกล้าสมภระหน้าที่ที่เฮาท่านทั้งหลายเป็นชาวพุทธมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำมีพระสัทธรรมเป็นแผนที่มีพระอริยสงฆ์เป็นผู้ชี้ตัวเฮาคือแหล่งแห่งการทำดีและก็ทำชั่วดีชั่วอยู่ที่ตัวเฮาทำสูงต่ำอยู่ที่เฮาทำตัวค่ำคืนวันนี้ธรรมภาพพระมหาประสิทธมาภินันโทจะได้น้อมนำเอารายการธรรมะเสียงธรรมก่อนรับตามาสาธยายมาอธาธิบายขยายความตามธรรมะตามภูมิปัญญาทั้งนี้ทั้งนั้นโยมพ่อโยมแม่ที่อยู่ทั้งอยู่จุดไหนโมงใดเกิ่งนะเกิ่งชั่วโมงสุดท้ายเก้าโมงเกิ่งก็จะได้เปิดสัญญาเปิดอันสายเฮียญาติโยมโทรเข้ามาเนอที่0861875325 0861875325ทักทายกันอยู่จุดไหนโมงใดวันนี้พระกันก็เป็นวันอังคารที่21หรือ21 21นะเป็นวันอังคารมีกิจการงานทำบุญก็หลายที่อย่างที่เฮาท่านทั้งหลายอาจจะได้ไปแล้วบางวัดเพิ่นก็ส่งน้ำพระธาตุเจดีย์อัฐิบูรพาจารย์งานหั่นงานนี้ก็ทำกันไปประเพณีท่านประเพณีนี้อย่างตำบลมะกอกอำเภอป่าซางนี่ก็มีการรองไฟงานทำบุญส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุและก็งานส่งน้ำสารูปหูเหมือนของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุพรหมญาณเถรอดีตเจ้าวาดวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงและครูบาอาจารย์มหาเถระหลายรูปวันที่22ก็เป็นวันเริ่มงาน26 25เมื่อแลงก็มีการตั้งขบวนที่หน้าเทศบาลขึ้นไปแห่ตำบลทุกตำบล90ตำบลในอำเภอป่าซางต่างก็จัดหาต้นแห่แห่นเต็นแต้กันขึ้นไปปิ่นพาดปาดก้องกองวงนะกองปู่จากองปู่เจกองหลวงนี่ก็แห่กันขึ้นไปตามภาษาพี่น้องชาวยองพี่น้องชาวไทยพี่น้องไทยลือไทยเขินอันนี้ก็มาร่วมกันไทยใหญ่เนาะแล้วก็พี่น้องชาวไทยโดยก็มาร่วมด้วยช่วยกันการทำบุญแห่น้ำติบจากดอยขม้ออันนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่เราได้ปฏิบัติกันมาส่วนของงานทำบุญของวัดจังกรรมติธรรมภาพเป็นเจ้าวาดอยู่ก็ช่วงนี้ก็จะมีงานจะเตรียมงานทำบุญหล่อเตียนเข้าพรรษา2562วันที่30เดือนมิถุนาที่จะถึงนี่แหละเดือนหน้าสาธุชนคนดีมีใจอันเป็นกุศลไข้กินไข้ทานไข้บำเพ็ญคุณงามความดีกับวัดจังกรรมก็วันที่30มิถุนาหล่อเตียนก็น้อมเอิญเจริญพรญาติโยมเป็นเจ้าภาพสังฆทานได้เนอจำนวน45สังสังละ500ยอดมันนะยอดมัน45สังสังละ500การนำกับไฟสถานีซึ่งงานทำบุญในวันที่30มิถุนายนนั้นจะมีหลายตนหลายองค์35ถึง45นี่แหละมาร่วมเป็นทรงพิธีงานทำบุญในวันนั้นก็จะได้อาราธนาอุบาจารย์ที่เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในคลื่นสีขาวของเฮานี่แหละคลื่นทั้งหลายที่จะได้จัดกันเป็นกิจกรรมปีนี้วัดจังกรรมจะได้เป็นเจ้าของสถานที่จะมีการสายมีการทำอย่างให้มันเป็นที่ละเมาเอาใจญาติโยมไปก็ไปลงทะเบียนรับของที่ระลึกมีหนังสือมีพระรอดรุ่นหลอดเตียนนะพระรอดลำพูนหลอดเตียน62แล้วก็ถุงผ้าคนละผืนนะนอกนั้นก็ทำนะทำบุญยันได้มาช่วยกันบำรุง
ซื้อสละพระจ่ายซื้อที่ดินซื้อควายกาใส่บาทพระเจ้า108กาเนี่ยมีโอกาสสืบโหราชตาการก็พักคือท่านญาติโยมได้ทำมาถึงปุ๊บก็ลงทะเบียนปั๊บลงทะเบียนเรียบร้อยก็หับของที่ระลึกเอาจะไปสืบชะตาการนั่งตรงนั้นตรงนี้การน้อมเอิญเจริญพรได้แล้วก็เอาได้ไม้หีบหรือแบงไม้อันไม้หีบกี่แบงเนาะไม้หีบกี่แบงก็เอาไปเสียบบัดใจเขาเกิดปีหนูก็พักปีหนูเขาเกิดปีงัวก็พักปีงัวปีภัยปีมันนะถึงเวลากำหนดกฎเกณฑ์พระเจ้าพระสงฆ์ที่จัดรายการก็จะได้ร่วมกันจำเริญพระพุทธมนต์ทั้งในตำบลนอกตำบลมาร่วมกันที่นี่ร่วมปันกว่าชีวิตนะด้วยธรรมาท่านเดินทางมาได้น้ำจิตน้ำใจจากคณะสงฆ์วัดจังกรรมมีอาตมาภาพพระมหาประสิทธิ์เป็นต้นเป็นประธานก็จะได้ยืนยงองค์การนะประกาศเทพบุตรเทวดาวานอินวานพรมได้จักจูงจักจวนเชิญชวนให้มาร่วมกันสร้างสิ่งที่ดีที่งามอยู่นั้น1ปีมี1เตื้อเสร็จจากวันที่30มิถุนายนเรียบร้อยก็จะได้ไปถวายเทียนพรรษาณอำเภอแม่อาย3วัดมีวัดพระธาตุปู่แจพระธาตุสีส้มสุกแล้วก็วัดแม่อายหลวงอันนี้เป็นจุดที่1วันที่7กรกฎาคมนะเสร็จจากแม่อาย3วัด1จุดแล้วก็มาวัดสรีบุญเรืองอำเภอฝางวัดสรีบุญเรืองนี่ก็มีวัดพระธาตุม่อนปินในเครือข่ายพระธาตุอุพบาทอุดมแล้วก็วัดสันต้นเปา3วัดจุดที่2ที่วัดสรีบุญเรืองอำเภอฝางจุดที่3ก็ที่วัดป่าไม้แดงอำเภอชัยปราการก็มีอยู่3วัดจุดที่2วัดสรีบุญเรืองนะวัดพระธาตุม่อนปินวัดสันต้นเปาจุดที่3สุดท้ายก็ที่วัดวัดอันพระเจ้าเมงลายมหาราชหรือวัดป่าไม้แดงวัดโป่งตำแล้วก็วัดในเครือข่ายของครูบาอาจารย์ที่เพิ่นเลี้ยงพระเลี้ยงเนนส่งพระส่งเนนห้ำเฮียนก็มาฮับเป็นปัจจัยไปบำรุงหล่อเลี้ยงพระภิกษุส่งองค์สามเณรที่ฟักไฟตั้งใจห้ำตั้งใจเฮียนเพราะฉะนั้นจุดประที่ประกายให้เขาเหล่านั้นได้ทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยที่ได้ประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมได้ทราบนะมาร่วมกันเนอวันที่30มิถุนาอันนี้เป็นกิจกรรมที่เขาได้ทำกันมาเวียนกันไปเนอะญาติโยมช่วยกันสิ่งละอันพละน้อยทำกันได้ก็ช่วยกันไปนี่ช่วงนี้เป็นช่วงแห่งงานส่งน้ำพระธาตุเจดีย์อธิบุรพาจารย์บางทีบางครั้งก็ปล่อยหลวงบางที่ก็ยังมีปล่อยหลวงอยู่เนอะญาติโยมก็ถือว่าเขาท่านทั้งหลายได้ทำสิ่งที่ดีที่งามคือปรากฏเป็นรูปเป็นร่างได้เพราะฉะนั้นเฮาท่านทั้งหลายได้เกิดมาเป็นชาวพุทธพระพบพระพุทธศาสนาหลักธรรมในการดำเนินชีวิตก็ถือว่าวิถีชีวิตคนบนพื้นโลกใบนี้คนเฮาย่อมมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวันตายว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาสติปัญญาความรู้ความสามารถฐานะความเป็นอยู่เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ทำให้วิถีชีวิตคนมีความแตกต่างกันการก้าวเดินไปในวิถีชีวิตคนนั้นหากมีการวางแผนที่ชัดเจนรอบคอบเหมาะสมชัดเจนรอบคอบเหมาะสมก็จะทำให้มีความสงบสุขในการดำเนินชีวิตวิถีชีวิตของคนที่เกิดมาในโลกนี้บ่มีต้นบ่มีปลายจึงบ่เป็นการง่ายเลยที่คนเฮาจะสามอาจารย์จะสาวจะสวามนะจะงมไปหานะจะกะจะเกณฑ์จะกำหนดหรือบังคับให้เปลี่ยนไปตามความที่ความต้องการของตนได้วิถีชีวิตของคนเฮานั้นนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรับเข้าให้มันเข้ากับสภาวะการจะกิมตกโตจักกาสิ่งเหล่านี้มันปรับตัวเข้าได้งงเหี้ยวเกี้ยวก่อนจักกาจะเลอเนาะมันก็เข้ากับสภาวะของมันได้ปรับได้นะโอ้โหเข้าใจอย่างท่องแท้เพื่อจะได้ดำเนินทางดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสมเพราะเป็นการดำเนินชีวิตในแต่ละวันนั้นจะเป็นเครื่องปองบอก
ถึงวิถีชีวิตของคนเฮาได้อย่างดีเนาะอันการกระทำของคนเฮาเป็นชั่วทุกระยะชีวิตก็จะมืดมนมืดมัวถึงมาถึงไปถ้าการกระทำของคนเฮาเป็นดีถึงชั่วเป็นดีพ่องชั่วพ่องคะกันไปชีวิตก็จะสว่างสวัยพ่องมืดมัวพ่องตามระยะของการกระทำนั่นแต่เมื่อการกระทำของคนเฮาเป็นดีตลอดไปชีวิตก็จะสว่างสวัยได้ทั้งนั้นในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงจำแนกวิถีชีวิตคนไว้สี่ประการที่เฮาทราบกันดีเนาะมาทราบกันดีหนึ่งคนผู้มามืดไปมืดคนผู้มามืดไปมืดเป็นจะใดเป็นคนที่มีชีวิตมืดมัวโดยตลอดตั้งแต่ต้นจนกระทั่งตายเนาะบั้นปลายชีวิตอ่ะถือตายนั่นแหละมักจะเป็นผู้มีชีวิตตกอับเดือดร้อนเป็นผู้ตกอยู่ในฐานะความประมาทประมาทในวัยประมาทในเวลาประมาทในชีวิตประมาทในภาระหน้าที่ประมาทในบาอุปถัมภ์อุปถัมภ์พ่อแม่อันนี้ก็ถือว่าทุจริตผิดจารีตหีดหอยจัดเป็นชีวิตที่บ่ดีบ่ควรถือเป็นแบบอย่างดำเนินชีวิตนะโดยทั้งปวงคนเช่นนี้มีลักษณะพิเศษพอเป็นเครื่องสังเกตได้หนึ่งได้อยู่สามประการหนึ่งมาอัพไปอัพมาอัพไปจะได้อะเกิดมายากจนแล้วก็ยอมจำนนกับความยากจนยอมทนยากจนไปตลอดชีวิตบ่เสาะบ่หาบ่กระเสือกกระสนบ่ดิ้นบ่ล้นบ่กวัดบ่แกล้งบ่แสวงหานะญาติโยมก็ต้องอัพอะอย่างห้องอัพเฮายังไปเสาะยานั่นมาพ่นหรือเปิดเครื่องดูดไอฮ้อนอย่างออกไปอ่ะอันนี้คือมันเป็นของอัพเนาะบ่ใช่อัพจนนะบ่ใช่จันอัพนะเพราะฉะนั้นอยู่อย่างใดก็อยู่อย่างนั้นน่ะเฉยเมยนะเป็นคนบ่มีรถบ่มีชาติบ่มีสีสันว่าเด้อเนาะเพราะฉะนั้นต้องอยู่คนเดียวเอากล้วยหวีไปอยู่แม่ห้องสอนพุ่นญาติโยมคนประเภทนี้นะเลยแม่ห้องสอนไปที่อยู่แม่ห้องสอนเนาะอันเดี๋ยวมันจะไล่ห้ำหัวมะนะบ่ฮู้จักเกิดสร้างเนื้อสร้างตัวมีชีวิตอยู่เพียงแค่ลมหายใจไปสะดุ้งตื่นมื่นตาก็เสาะว่าเสาะขอกินบางทีบางครั้งก็มาทำความสกกระปกโรคที่หั่นที่นี่ศาลาหน้าวัดปากซอยหน้าวัดอาตมาภาพมีคนจิตบ่ดีก็บ่ดีดีมหัวมานั่งรออะหยังสักอย่างเนี่ยบางทีบางครั้งก็เข้ามาขอของของกินของครบในวัดบางทีก็ได้ขอวันนี้ก็เปียไปเลยเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าบ่ามีหนึ่งสมองสองมือสองเท้าบ่ก้าวไปทางหน้าบ่ถอยหลังบ่แกว่งซ้ายบ่แกว่งขวาก็ลำบากอยู่นะ เพราะฉะนั้นอยู่เพียงแค่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นบ่คิดสร้างฐานะมีเมียก็เมียหายมีควายควายเป็น5เลี้ยงไก่ก็ไก่เป็นพญาตนะเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวเลี้ยงควายยิ่งบ่ได้ใหญ่กั้นตายมื้อละญาติโยมอันนี้ถือว่ามาอัพไปอัพแล้วก็คนประเภทเนี้ยนะที่บ่เอาหยังบ่เอาทานบ่เอาเต้านะชอบหยังชอบทำงานทุจริตผิดศีลผิดธรรมนะสร้างความเดือดร้อนเฮ้อแก่ตัวสังคมประเทศชาตินะรับบ่ฮู้จักเบิ่งตัวเก่าขี้ข้านมักง่ายอ่อนแอเบื่อหน่ายเปิ้นว่าอย่าฮื้อน้อยก็จะไปมัดคอตายพ่องจะไปกินยาตายพ่องเนี่ยไปโดดน้ำตายพ่องเปิ้นว่าเสือก็ยังบ่ว่าพระเจ้าอยู่ยะมันจะไปเป็นเรื่องญาติโยมเพราะฉะนั้นนักก็บ่เอาเบาก็บ่สู้อยู่ห้องแอวันค่ำเจ้ตัวเก่าแข็งนะแข็งจะบ่เป็นหนาวนะมักมีข้ออ้างเสมอว่าหนาวเกินไปฮ้อนเกินไปหิวแล้วกระหายน้ำเจ้าสายบ่ายคว้าบ่ายค่ำปวดหัวตัวฮ้อนนี่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจันที่สุดก็จำต้องยอมประจำต้องยอมลำบากยากใจไปจนตายนี่อันเนี้ยคือประเภทที่หนึ่งมาอัพไปอัพประการที่สองเหรอมาด้อยไปด้อยเพราะว่าคนโง่ชอบขี้โอ้ชอบเบ่งชอบอวดตัวว่าฉลาดสุดยอดไม่รู้ว่าตัวโง่รู้อะไรเล็กน้อยก็มักนึกภูมิใจนึกว่าต
ตนหู้ทุกอย่างและขี้ค้านทำงานน่าอนาจใจแท้เปิ่นจึงบอกว่าอรัสสะอละสัสสะกุโตสิปังอภิสิปัสสะกุโตทนังอทะนัสสะกุโตมิตตังอนิมิตตัสสะกุโตสสุขังคนเกียจค้านจะมีศิลปวิทยาได้แต่ที่ไหนคนไม่มีศิลปวิทยาจะมีทรัพย์ได้แต่ที่ไหนคนไม่มีทรัพย์จะมีมิตรได้แต่ที่ไหนคนไม่มีมิตรจะเตรียมความสุขได้ที่ไหนเอนั้นประการต่อมาร้ายไปร้ายก็คือเกิดเป็นคนมีนิสัยร้ายโกรธง่ายว่ายากสอนยากแม้มีผู้แนะนำพร่ำกล่าวพร่ำเตือนก็ยังดื้อนะยังดื้อด้านเหมือนเดิมนะบ่เอาอย่างสักอย่างเต่าก็บ่เอาทานก็บ่เอานะพ่อแม่แนะนำพร่ำสอนในทางที่ดีชอบก็โกรธกึดว่ากึดหายยิ่งประพฤติเวลาประพฤติเตียวซามต่ำช้าแสดงกิริยาบ่เหมาะสมเป็นคนต้นคดปลายตรงได้ยินก็ได้ยินได้ยนนะได้ยินได้ยนได้พบได้พระสมบัติสมบัติเสียก็ถือว่าบ่มีอะหยังสุขภาพก็แข็งแรงดีบางเตื้อบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นน่ะแต่เป็นคนนิสัยเสียนั้นย่อมเป็นอันเสียหมดทุกอย่างมาอับไปอับมาด้อยไปด้อยมาร้ายไปร้ายเนี่ยอันนี้คือข้อใหญ่ข้อที่หนึ่งคือผู้มามืดไฟมืดสองผู้มามืดไฟสว่างคนผู้มามืดไฟสว่างเป็นคนที่ต่ำต้อยในเบื้องต้นแต่ก็กระเสือกกระสนดิ้นรนกวัดแกว่งแสวงหาขึ้นสู่ที่สูงได้ในภายหลังเปรียบดังคนที่อยู่ในท้องมืดแล้วก็ออกมาหับแสงสว่างภายนอกนี่แล้วก็เป็นผู้ไปยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตเป็นคนขยันหมั่นเพียรขยันขันแข็งนะในการที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้จัดเป็นชีวิตที่มีที่เหมาะสมสมควรได้รับการสนับสนุนยกย่องและควรถือเป็นแบบอย่างอย่างมากก็อย่างแก่การอย่างแก่การดำเนินชีวิตนะควรนับควรถือว่าเป็นแบบอย่างแก่การดำเนินชีวิตคนเช่นนี้ลักษณะพิเศษแบบเนี้ยก็จะเกิดคนลักษณะที่พิเศษอย่างนี้ก็พิเศษพอเป็นเครื่องสังเกตได้3นะมามืดไปสว่างนี่ก็หนึ่งมาอัพไปรุ่งเรืองเกิดมายากจนแต่เป็นคนเข้มแข็งอดทนแม้จะมีทรัพย์บ่มีทรัพย์มีอำนาจบ่มีอำนาจบ่มีชาติกำเนิดที่เชิดชูฐานะก็ให้รุ่งเรืองได้แต่ก็เชื่อมั่นในตัวเก่าเพราะคือคติว่าทุกคนเกิดมาไม่มีใครไม่บ่มีภัยที่มีทรัพย์สินติดตัวอะไรมาแต่ถ้าเกิดทรัพย์สมบัติเป็นของกลางที่มีอยู่ประจำโลกเมื่อเกิดมาแล้วย่อมแสดงหาซ่อมแสวงหาเอาใหม่ได้เฉพาะป่าทั้งหลายท่านสอนให้ตระหนักไว้เสมอว่าจงใฝ่ร้อนก่อนจะผ่อนเฉนจะอย่าใฝ่เย็นก่อนจะทุกข์นอนก่อนจะนอนทุกข์นะตอนต้นสู้ทนทุกข์จะได้สุขเมื่อตอนปลายตอนต้นสุขสบายชอบสบายจะได้ร้ายเมื่อปลายมือเนี่ยคนเช่นนี้บัณฑิตนักปราชญ์เพิ่นถึงบอกว่ามักจะมีกำลังใจเข้มขยันขันแข็งรู้จักแบ่งเวลาในแห่งชีวิตของตนได้ถูกต้องเพิ่นถึงบอกวัยแรกเรียนวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐานวัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดการปางน้อยสำเนียกรู้เรียนคุณขั้นใหญ่ย่อมหาทุนทรัพย์ไว้เมื่อกลางแก่แสวงบุญทำชอบนายามง่อมทำใดได้แต่ล้วนอนิจจังนั่นนะญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายคนเช่นนี้เป็นคนที่มาคำนึงถึงความเหนื่อยยากลำบากจะเป็นผู้หู้จักจะเป็นคนหู้จักปุ๊กปอบตัวเก่าคือฟังน้ำฟังธรรมนะในสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำงานทุกอย่างที่คนอื่นหันว่าด้อยนะ
ต่ำต้อยโดยอาศัยลำแข้งของตนเจริญก้าวหน้าทรัพย์สมบัติจนมีที่ดินเลือกนาไร่สวนมีอาคารบ้านช่องอาคารชุดเป็นมีอาคารบ้านช่องอุ่นหนาฝาข้างมีการงานเป็นลำรับเป็นล่ำไปมีลักษณะเป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างมีลักษณะเป็นพื้นพึกเพราะเฉพาะที่จะออกไปเพราะฉะนั้นความเจริญรุ่งเรืองก็คืบคานเข้ามาไผก็บ่คาดคิดอันนี้ถือว่าเฮาท่านทั้งหลายจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจในความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นจะใดมันเกิดขึ้นแล้วเฮาจะควรจะเนี่ยจะใดฮือตันฮือสม่ำเสมอประการต่อมามาด้อยไปเด่นคนเกิดมาโง่รู้ตัวว่าโง่เกลียดความโง่รักความฉลาดมองเห็นความหู้ความฉลาดว่าอาจจะทำฮือชัดเทียมคนอื่นได้เพราะการศึกษานี้เป็นแนวทางแห่งความหู้ความฉลาดความหู้ความฉลาดทำให้มีความสามารถความสามารถเป็นกำลังสำคัญในการทำงานได้อย่างสะดวกแม้การงานก็คือเป็นเหตุให้เงินเดือนเลื่อนไปเลี้ยงชีวิตพัฒนาให้ตัวตนได้เข้าในลักษณ์แห่งความถูกต้องสมควรสมกล้านะเขาจึงทำตัวให้ดีขึ้นโดยการศึกษาและการงานโดยบ่คำนึงว่าจะดูหมิ่นเย้ยหยันไผจะดูหมิ่นเย้ยหยันมุ่งมั่นฝึกฝนให้ดีขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นคนเด่นด้วยวิชาความรู้ทรัพย์สมบัติและตำแหน่งหน้าที่จะได้รับยกย่องว่าเป็นคนดีมีคนนับถือนับหน้าถือตาผู้ใหญ่เมตตาไว้วางใจเชื่อและเชื่อในความสามารถประการต่อมามาร้ายไปดีเป็นคนมีนิสัยร้ายกาจกิริยามารยาทแข็งกระด้างหยาบคายจี้ใจโหดร้ายแต่ก็หู้จักกลับตัวกลับใจเมื่อมีผู้แนะนำพร่ำสอนก็ยอมรับด้วยเหตุผลรู้จักรู้สึกผิดชอบชั่วดีเพราะคิดได้ว่าคนชั่วต่อเฮือมีทรัพย์รุ่งเรืองด้วยยศนะปรากฏด้วยตระกูลก็หาเป็นกุลและเป็นคนแก่ตนและคนอื่นไม่ซ้ำยังจะก่อให้เกิดโทษแก่ตนเองคนใจร้ายหรือคนโง่มาหู้ซึกว่าตัวเก่านั้นเป็นคนโง่บ่ฉลาดบ่ฮู้เท่าบ่ตนกันบ่ฮู้เท่ากันต่อตันในสิ่งต่างๆก็ถือว่าจำเป็นจะต้องพัฒนาตนตัวอยู่ตลอดเวลาสมดังพุทธภาษิตไว้บทหนึ่งว่าโยภาโลมัญญติภารยังบัณฑิตโตวาปิเตนะโซภาโลจะบัณฑิตานันจะโสเวภาโลติวุจตินะคนโง่ก็รู้ตัวเองว่าเป็นคนโง่นะยังพอเป็นผู้ฉลาดได้บ้างแต่คนโง่ที่สำคัญตนว่าเป็นคนฉลาดนั่นแหละเรียกว่าเป็นคนโง่ขนาดแท้ความรู้สึกอย่างนี้กับตัวกับใจประพฤติดีประเรียบประพฤติดีเรียบร้อยกิริยาวาจาสุภาพจิตใจก็สงบสงเงี่ยมมีเมตตามีเมตตาการุณละมนละละอ่อนละมนละไมปรับตัวเองให้เหมาะแก่ฐานะของตนนี่แหละคือมาร้ายไปดีประการที่สามผู้มาสว่างไปมืดคนผู้มาสว่างไปมืดนี่ก็คือเป็นคนที่สูงส่งกว่ามาเสียที่สูงส่งกว่ามาก่อนแต่อาศัยหลังจากกับตัวเองตกต่ำแล้วเป็นเหมือนคนลงไปในหลุมหรือเข้าไปในห้องมืดนะเป็นผู้ประมาทใน เป็นผู้ประมาทในการดำเนินชีวิตประกอบทุจริตผิดศีลผิดธรรมเลี้ยงชีวิตบ่ควรถือเอาตัวอย่างในการดำเนินชีวิตแบบนี้คนเช่นนี้ลักษณะพิเศษพอเป็นเครื่องสังเกตได้3ประการ1มารุ่งเรืองไปยะไปอัพเนาะมารุ่งเรืองไปอัพก็เกิดมาในตระกูลที่มั่งคั่งต้องอาศัยความมั่งคั่งของพ่อแม่ผู้เชิดชูคือมีหน้าที่และมี
น่ามีตามีสุขมีทุกข์อยากได้สิ่งใดก็สมใจอยากแต่เป็นคนที่ประมาทเผลอเลอแทนที่จะสนใจใส่ใจในการทำงานให้เกิดความเกิดคุณประโยชน์กลับไปโปรดอบายมุขสัมระเรเทเมาดวนขวดสุราเข้าหาการพนันเนี่ยชอบสังสรรค์กับคนชั่วนี่เป็นการทำงานเป็นการทำงานว่ามีโทษแก่ร่างกายพ่อบาหันประโยชน์ของการงานเมื่อเข้าไปได้รับทรัพย์จากมรดกของพ่อของแม่แล้วก็ครองทรัพย์สมบัติไว้บ่อยู่ผ่านในการเกิดเฮ้ครับพี่ชายพอจนการเกิดหมดไปด้วยการทำอบายมุขเสียจนเกินชินกลายเป็นคนตกยากความทนเอาว่าผู้ดีตกยากเพราะมีชีวิตที่รุ่งเรืองมาแล้วตกอับใส่สบายอย่ามั่นใจได้แท้นะอันนี้แห่งความลบหนึ่งก็คือสิ่งที่เฮาท่านทั้งหลายต้องนำไปคิดนะนำไปพิจารณาน่ากลัวใจแท้นะประการต่อมาเด่นไปด้วยคนเกิดในตระกูลที่พ่อแม่ส่วนใหญ่นะใช่ไหมส่วนใหญ่ก็เป็นไม่แต่เด่นนะที่พ่อแม่เด่นคนโดยวิชานะก็คือความรู้ทรัพย์สมบัตินะและตำแหน่งหน้าที่เขาก็กลับเป็นผู้ประมาทเนาะว่าพอบาหันเลยว่าการศึกษาของการเป็นงานสิ่งจำเป็นที่เป็นงานลักนะจึงบะฮื้อความสำคัญและพอประสนใจเท่าใดนักมัวแต่สนุกสนานเพลิดเพลินจนเคยเถิดพอบาหันทุกโตดที่ตัวมาในภายหลังเมื่อเขาเกิดมามีจุดเด่นอยู่แล้วน่าจะสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขจะสร้างเนื้อสร้างตัวให้เด่นยิ่งขึ้นแต่กลับมาหลงละเลงมาเอาการมาเอางานลืมนึกไปว่าจุดเด่นที่คนอาศัยอยู่เป็นพ่อเป็นแม่ลงพาดพิษขึ้นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของตนจึงมักวองหันแต่โทษของคนอื่นส่วนโทษของตนพ้องส่วนโทษของตนป้องต้องปิดบังเอาไว้มักเที่ยวเอาอาศัยสีของพ่อแม่ไปอวดว่าดูนี้เด่นคาเมนคนที่อื่นอย่างสนุกสนานเนี่ยขันกาละล่วงไปแล้วพ่อแม่อาจจะแยกเขาไปก่อนลมหายตายจากการพัดผ้ากันการเนี่ยบางทีก็ตัวเฮาไปก่อนพ่อแม่ไปอย่างใดเฮาจะไปอย่างใดเฮาก็บ่ฮู้มันยังไก่ต้องแต่ว่าก็ต้องอย่าประมาทเพราะฉะนั้นถือว่าญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายการละครั้งหนึ่งเฮาก็จะได้นำไปอย่างบ่มีวันมาวุ่นข้องเขียวข้องแวะอย่างต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นคนไปดีมาดีเพราะมีบุญอยู่อย่างมีคุณนะจะไปก็มีทุนเมื่อญาติโยมสาธุชนได้ยินได้ฟังส่วนนี้แล้วก็นำไปเป็นข้อเตือนจิตสักคิดใจจักบ่ได้ถลำผิดพลาดคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้เป็นสัจธรรมที่ทุกคนจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็นำไปพินิจพิจารณาเนาะอันนี้ถือว่าทุกคนนั้นมีการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องท่องแท้ประการต่อมาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คือมาเด่นไปด้อยเนาะมาเด่นไปด้อยเกิดมาตระกูลที่พ่อแม่เด่นด้วยวิชาความรู้ทรัพย์สมบัติตำแหน่งหน้าที่เขากลับเป็นผู้มีประมาทในชีวิตบ่พอหันหื้อดีเนาะการศึกษาและการงานจำจะต้องเป็นไปจึงว่าหื้อความสำคัญและบ่พอใจมัวแต่สนุกสนานเพลิดเพลินจนเลยเกิดเขาพอบ่หันทุกโทษที่ตัวมาในภายหลังเขาเมื่อเขาเกิดมามีจุดเด่นอยู่แล้วน่าจะสร้างตัวให้เด่นยิ่งขึ้นแต่กลับหลงเพลินบ่เอาการเอางานลืมนึกไปว่าจุดเด่นที่ตัวเก่าอาศัยอยู่นั้นเป็นสัจธรรมที่เท่าท่านทั้งหลายจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจนี่แหละเป็นของตนมักมองแม้โทษคนอื่นส่วนโทษของตัวเก่าพกวิทย์เอาไว้มักแอวเอาซักเอาสีของพ่อของแม่ไปอวดว่า
ตัวดีเด่นคำเป็นคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยขั้นการล่วงไว้แล้วพ่อแม่จะอาจจะไปอย่างนั้นบ่มีวันกลับจุดเด่นนั่นก็คือหายไปญาติโยมอันนี้ก็ถือว่าทุกคนทุกท่านนั้นจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจว่าจุดด้อยนั้นก็พุทธขึ้นมาแทนที่แล้วชุดกดเขาเฮ่อด้อยลงอย่างนักเป็นทำนองที่ว่ากระเบื้องกับลอยกระเบื้องกับภูลอยน้ำเต้าน้อยจักถมจมลงนะประการต่อมามาดีไปร้ายเกิดมามีนิสัยเรียบร้อยดีงามพอสมควรแต่เป็นคนหูเบาเชื่อคนง่ายไผว่าอันยังมาเป็นดีหันดีหันงามไปโดยเปิดมดน่าน้อยใจไผที่ว่าอันยังบ่เกิดขึ้นนั้นส่วนมากก็มักจะเป็นคนบ่ดีอย่างนั้นว่าจะอี้อย่างอี้ว่าอย่างอันเฮามันอยู่คนเดียวเฮามันเป็นคนทุกข์อย่าคนเฮาจะอยู่คนเดียวบ่ได้ต้องอยู่ร่วมกันคบค้าสมาคมกันแต่เพื่อนทั้งหลายที่เพื่อนนั้นมีถึงดีถึงเสียคนเฮาจะดีจะเสียย่อมอยู่ที่เพื่อนเพราะฉะนั้นนักปราชญ์จึงสอนใจเอาไว้ว่าคบคนพาลพาลไปหาพิษคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคนมีนิสัยหูเบาเชื่อคนง่ายบ่มีมิตรบ่มีสหายชักจูงได้พลอยคอยตามเขาได้ง่ายนะการคบคนการคบกันใกล้ชิดสนิทสนมนี้ย่อมทำให้เฮาคนทำให้คนหูเบาเปลี่ยนเป็นอาสาจะใส่หูได้ใจคอได้ง่ายถูกสหายพาไปเป็นนักเลงเที่ยวเตะหลอกลวงตีชิงวิ่งลาวจี้ป้นช่อลาดบางหลวงประพฤติทุจริตตามเพื่อนได้ทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายประการสุดท้ายนะคนผู้มาสว่างไปสว่างอันนี้ดีนะคนผู้มาสว่างไปสว่างเป็นผู้มีชีวิตประเสริฐเกิดเป็นลูกชายลูกหญิงของพ่อของแม่พ่อแม่นั้นย่อมเย็นใจทำอย่างนึงถ้าเป็นกาถ้าเป็นภรรยาหรือเป็นสามีของไผคนคนนั้นจวดจะสบายเพราะแม่บ่ได้เป็นพ่อเป็นแม่เขาลูกคนใดก็จะเป็นคนจะเป็นเกียรติของลูกคนนั้นเป็นผู้บ่ประมาทในการดำเนินชีวิตบัณฑิตนักปราชญ์จึงกล่าวเอาไว้คือเป็นตัวอย่างในการที่จะดำเนินชีวิตว่าคนเช่นนี้เป็นลักษณะมีสังเกตไว้3ประการคือมารุ่งเรืองไปรุ่งเรืองนะเกิดมาในตระกูลมั่งคั่งเป็นคนบ่ประมาทแม้พ่อแม่จะจากไปแล้วก็ยังสามารถดำรงวงตระกูลตลอดวนไว้ได้รู้จักของตนของงานของปัญญานมิตรถูกต้องท่องแท้รู้จักใจจ่ายทรัพย์เป็นต้นก็มีอยู่3ประการคือมาเด่นไปเด่นเกิดมาในตระกูลที่เด่นไปโดยที่พ่อแม่เป็นคนเด่นด้วยวิชาความรู้ตำแหน่งหน้าที่ตลอดจนยศศักดิ์เมื่อเริ่มต้นเมื่อเกิดมาในฐานะเด่นแล้วก็ประมาทถือเอาความดีเป็นบรรทัดฐานมาดีไปดีประการที่มาก็คือมาดีมีนิสัยดีลักษณะประสมปรารถนานะหรือว่ายังมีความแกร่งนึกถึงเสมอว่าเป็นคนมีอำนาจแล้วหลงอำนาจมาอำนาจแล้วลืมอำนาจใจอำนาจแล้วนอกธรรมนอกใจอำนาจนอกธรรมบัณฑนานักก็จะพินาศวิบัติวอดวายเพราะอำนาจเหมือนงูเพราะมีพิษของมันเหมือนเสือตายเพราะเขี้ยวเล็บของมันมีอำนาจแล้วบ่เบ่งก็บ่มีเงินแล้วก็บ่อวดมีฮักแล้วก็บ่หลงก็คือสมบัติผู้ดีวันมีส่วนมีอำนาจแฝงส่วนมีอำนาจแฝงแล้วเงินอวดก็มักจะลงตัวอยู่ในวิบัติเมื่อเขามุ่งทำแต่ความดีแล้วหลังจากนั้นก็จะมีแต่ผู้คนคิดถึงอยากจะให้เขามาแถมนะสรุปแล้วญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการเสียงธรรมก่อนรับตาในค่ำคืนนี้ธรรมภาพก็คงจะออกก่อนเวลาเพราะว่ามันเป็นฝนเป็นลมเนาะฟ้าหมับแมบหมับเมบหมับเมบอันตรายญาติโยมมันบั้งมานี่วุ่นวายเนาะฉะนั้นธรรมภาพก็สรุปให้ญาติโยมได้ฟังว่าทุกคนได้เดินทางมาในวิถีชีวิตแน่นอนคนเฮาเกิดมาแม้จะเลือกเกิดเองบ่ได้แต่เฮาก็ถือว่าเฮาท่านทั้งหลายนั้นจำเป็นจะต้องมี
พอกันในความแตกต่างกันในด้านต่างๆทุกคนมีสิทธิ์ในการทำความดีเสมอกันมีสิทธิ์ในการได้รับผลแห่งความดีเสมอทั่วกันทำอย่างหนึ่งผลแห่งความดีความชั่วนั่นแหละจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงคนที่เขาได้รู้จักการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องคนเราจึงจำเป็นจะต้องรู้จักเลือกสรรวิถีชีวิตที่ดีเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตในทางพระพุทธศาสนาพุทธเจ้าได้ทรงแสดงวิถีชีวิตคนไว้4ประการดังกล่าวเมื่อนำมาเปรียบเทียบเปรียบเปรยในการดำเนินชีวิตความเลื่อมใสต่ำสูงกว่ากันเราจะต้องเลือกวิถีชีวิตอย่างถูกต้องท่องแท้เพราะฉะนั้นเข้าใจชีวิตต่ำในที่สุดได้เพราะฉะนั้นในค่ำคืนนี้ธรรมภาพก็จำเป็นจะต้องขออนุญาตออกก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงพอดีทางเพศฝนตกยกที่3และญาติโยมวันนี้พี่น้องทางบ่อทางนั้นป่าเหียงกองงามเนาะเปิ่นก็เกิดความเสียหายนักวัดพระพุทธบาทตากผ้าเปิ่นก็ลังเริ่มงานก็ฝนฟ้าเทซัดเทศาสลงมาเลือนวันรองงานเนาะตำบลท่านตำบลนี่แวดหัวไปแวดหางมาอยู่ตำบลเนี้ยญาติโยมตำบลแม่แรงก็วัดหนองเกิดพ่องวัดหนองเงือกพ่องวัดป่าเหียงกองงามบ้างเนี่ยเกิดมันกับลึ่งตึ้งตั้งในมันอันตรายเพราะฉะนั้นในค่ำคืนนี้รายการเสียงธรรมก่อนรับตาธรรมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทได้ดำเนินรายการมาพอสมควรแก่เวลาต้องขอสุมาภัยวันนี้ไม่สามารถที่จะดำเนินการยาวได้เพราะว่าตังบนก็กระลึ่งกระลึ่งฟ้าแมบมับแมบมับไม่ประยายมอันตรายมากเพราะฉะนั้นแผ่เมตตาอื้อสันประสัตอาจจะเป็นวันค่ายวันเกิดของท่านสาธุชนคนดีเหมือนกันทุกผู้ทุกนามจะไปลืมเนอ30มิถุนาหล่อเตียนที่วัดจังกรรมกึดจะได้ค่อยเจตึงแฟงเจตึงโทรศัพท์หาได้เมื่อจบรายการหรือวันที่ว่างๆเนาะ0861875325 0861875325ค่ำคืนนี้ไหว้พระพุทธไหว้พระธรรมไหว้พระสงฆ์ไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้ครูบาอาจารย์แล้วแผ่เมตตาพร้อมกันว่าก่อนท่านนอนหลับไปในคืนนี้ขอจงตั้งดวงฤดีไว้ให้มั่นนึกถึงกุศลผลความดีที่ผูกพันแล้วตั้งมั่นแล้วแน่วแน่แล้วแผ่ไฟแผ่เมตตาทั่วไปให้คนอื่นทั้งรักชื่นเกียรติชังแต่ครั้งไหนขอให้เขาได้ดีมีสุขใจอย่าหวั่นไหวแม้อมิตรที่คิดชังแล้วใจเราจักสบายคลายเล่าร้อนเพราะจิตผ่อนความเครียดแต่หนหลังอนีคาสุขีอัตตนังพ้นทุกขังก็เพราะจิตคิดดีเอ่ยรายการเสียงธรรมก่อนรับตาธรรมภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวัดจังกรรมตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนดำเนินรายการมาก็พอสมควรแก่เวลาค่ำคืนนี้รับเป็นสุขพื้นเป็นสุขกันทั่วหน้า30มิถุนาเจอกันที่วัดจังกรรมเด้อคลื่น 104.50 วัดพระวัดฝ่ายหินเมืองเชียงใหม่ร่วมกันหล่อเตียนจำนวน19เล่มณวัดจังกรรมมีโอกาสก็ร่วมด้วยช่วยกันเด้อท้ายที่สุดนี้ขอรัตนาเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ตานศีลภาวนาและบำเพ็ญจิตภาวนาพิบาลประทานพรคือท่านสาธุชนที่อยู่ทางบ้านรับเป็นสุขกันโดยทั่วหน้ารัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตจสาพุทโธบังซ้ายธัมโมบังขวาสังโฆบังกายาอะระหังบังเกสาอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะตายที่สุดนี้ขอเจริญพรอนุโมทนาSungguhan antara bulu, kasih pun.
สีจิตตวา